ัสดีครับก็พบกับผมเองแล้วนะครับจากเว็บไซต์ไทยจั๊กเก็ตนั่นเองนะครับฮะครับวันนี้นะครับผมก็มีทิปเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับคนที่มี iPad iPhone อะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่รู้ถึงทริปนี้นะครับเราเข้าไปที่การตั้งค่าแล้วครับเป็นทิปให้อุปกรณ์เนี่ยช่วยอ่านหนังสือให้เราฟังนะครับคุณจะเอาไปใช้ตอนไหนก็ได้นะครับแบบว่านั่งเขียนรายงานหรือว่าตอนนอนหรืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยแล้วแต่คุณจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรนะครับสิ่งที่ผมให้ดูอยู่ตอนนี้นะครับก็เข้ามาที่ทั่วไปนะฮะกดที่การช่วยให้การช่วยเข้าถึงนะครับซึ่งจริงๆแล้วของผมเป็นภาษาไทยบางคนก็อาจจะเป็นภาษาอังกฤษก็แล้วแต่นะครับก็เทียบเอาเองจริงๆมันก็แปลได้ไม่ใช่หรออ่ะกดที่พูดสิ่งที่เลือกนะฮะก็คืออยากให้มันพูดอะไรในสิ่งที่เราจะให้มันอ่านนั่นเองนะครับหลายๆคนแล้วบางคนก็ปิดไว้อย่างเงี้ยคือทุกคนถ้าบางคนไม่รู้ก็จะปิดไว้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ผมกดเปิดไว้นะฮะเลือกเสียงนะซึ่งจริงก็เป็นภาษาไทยนั่นแหละพูดสิ่งที่เลือกจากอ่านเนื้อหาที่เลือกถ่ายใครจะได้อารมณ์นะครับให้มันเร็วๆพูดสิ่งที่เลือกจากอ่านเนื้อหาที่เลือกเฮ้ยช้าๆหน่อยพูดสิ่งที่เลือกจากอ่านเนื้อหาที่เฮ้ยไม่พอใจเฮ้ยเร็วดิจากอ่านเนื้อหาที่เลือกเฮ้ยช้าอีกทีพูดสิ่งที่เลือกจากอ่านเนื้อหาพูดสิ่งที่เลือกจากอ่านเนื้อหาที่เลือกโอเคพูดสิ่งที่เดี๋ยวมันจะเหนื่อยนะที่เลือกเอากลางๆเอากลางๆเอากลางๆนะฮะกลางๆนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบก่อนเลยนะฮะว่าเจ้าทริปนี้มันใช้ได้จริงไหมเข้า Google นะครับเว็บความรู้จริงๆนะจริงๆนะผมเรียนจบได้ผมต้องไปขอบคุณ Google นะเนี่ยได้แม่งกูเรียนไม่จบเนี่ยนะครับแหมสำหรับผมแล้วด้านทางธรรมะนะแสงสว่างหลายๆคนมองรู้สึกว่าเฮ้ยช่วงนี้แบบก่อนนอนเลยนะฮะเราก็มาเลยครับถ้าเราแบบไม่อยากซื้อบทสวดกดสิพี่ผมกดแล้วมันไม่ติดละกดสินี่นะฮะแล้วก็กดงี้เลยครับครอปหน้าจอนะครอปตรงนี้เราจะให้เขาคอมแล้วก็กดคำว่าพูดฮะอสระอานิสองอขออองกสระอารอสอวอดองนลบบำบัดทุกโศกโรคภัยรวมทั้งความรุ่มร้อนใจลบขจัดภัยอันตรายสิ่งชั่วร้ายที่จะเดี๋ยวก่อนผมกำลังทำความเข้าใจใหม่กับโปรแกรมนี้นะฮะคือถ้าเว็บไหนแม่งเขียนเว้นวรรคมาคือมันจะอ่านแค่ตัวเดียวคือมันไม่ยอมอ่านคำว่าอานิสงส์ของการสวดมนต์นะครับถ้ามันอ่านอาออออานออีสองงอจุด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 คือกูอยากให้มึงอ่านให้กูฟังไงแต่ไม่เป็นไรครับมันอสระอานิสงอขออองกสระอารอสวดงนลบบังแต่สำหรับหลายคนครับเฮ้ยแม่งอยู่คนเดียวอ่ะชอบฟังอะไรแบบว่า The Shock หรืออะไรอย่างเงี้ยนะเสิร์ฟไปดีเรื่องเช่าหน้าเรื่องเล่าดีกว่าแล้วก็เสิร์ฟไปดีเรื่องเล่าผีอะไรเงี้ยใช่ป่ะต้องมาลองเอาไหมกดดีๆดิลากมาเลยครับเอาแค่นี้ก่อนท่อนเดียวพอท่อนเดียวพอกดพูดเมื่อราว3ปีก่อนผมมาเช่าห้องอยู่กับเจ้าใหม่ที่ย่านบางกอกน้อยเราเป็นเพื่อนที่ทำงานบริษัทเดียวกันครับจนกระทั่งสนิทกันมากๆตามประสาชายสูบนิสัยใจคอชอบสนุกสนานรื่นเริงไม่คิดเล็กคิดน้อยเหมือนกันได้อยู่นะมาเช่าห้องเอ้ยแต่ผมว่าได้อยู่นะตอนแรกก็คิดว่าใกล้ทิศต้องให้เขามาเล่าเรื่องผีอ่ะได้อยู่ให้ถ้าเรื่องนี้นะแล้วถ้าลองเรื่องเสียวอ่ะเรื่องเสียวนะเราลองเรื่องเสียวดีกว่าเฮ้ย18บวกเรื่องเสียวของสาวเวอร์จินในโรงหนังเชี่ยคุณทำไมวะทำไมต้องโรงหนังวะฮะทำไมอ่ะอะมาลองกันท่อนแรกก่อนเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงจากปากของน้องใบเตยนักศึกษามหาลัยรามคำแหงกับทีมงานวาฮาฮาเรื่องอุทาหรณ์ของสาวๆที่จะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่ออันดอชะของคนเห็นแก่ตัวที่จ้องแต่จะเอาเปรียบผู้หญิง
น้องเตยตอนนี้อายุ19หญิงสาวผิวโอ้โหขาวหน้าตาฟัง น่ารนัี่กอารมตณ์าอ่ะวัยใสๆน้องเตยเล่าให้ฟังอารว่มาณ์โมเตโหยเป็นอ่คะนเข้าใจหน้ปาตาดีผิวขาวแมสู่งม160หนัก50ก็ดูเปรียวจึงเป็นธรรมชาติไม่ผ่านนะถ้าเลือกเสียงนี้ไม่ผ่านเลยจริงอ่ะไม่ได้อ่ะเลือกเสียงไม่ได้อ่ะก็มีสดเอาไว้สดมนนะครับแล้วก็เล่าเรื่องผีอะไรเงี้ยก็โปรแกรมนี้ก็ลองกันดูนะครับว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่ายังไงก็ติดตามผมได้นะครับทางเว็บ thaigadget.in.th นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าผมจะใส่หน้ากากอะไรไปดูกันนะครับสวัสดีครับ